รายการมือตู้ช่อง7 HD วันนี้วันอาทิตย์ที่14ตุลาคม2561ถ่ายทอดสดเวลาเดิมครับบ่าย 14:30 น. 4คู่ในวันนี้นะครับก็มีราคาเรทแล้วก็มวยเด็ดจากทีมงานมวยตู้แจ้งให้ทราบกันก่อนคู่แรกเจ้าจ๋อดาบสงทางหลวงกับเพชรตะลุงพิทักษ์ทางหลวงราคาเรทเปิดที่ใครต่อรองนะครับหรือว่าเสมอไหนเสมอกันส่วนคู่ที่2พลอยรุ่งเพชรสายมูลสนุกเกอร์กับรักเอราวัณป้องกันแชมป์รุ่นพินเวทเวทีช่อง7นะครับคู่นี้ราคาเรทเปิดแรกอยู่ที่เสมอพลอยอยู่ที่พลอยรุ่งเพชรต่อ19นะครับล่าสุดครับก่อนที่จะมาลงเสียงวิจารณ์มวยนี่ราคาพลอยรุ่งเพชรขยับขึ้นไปเป็น54นะครับเมื่อเวลาเที่ยงตรงนะครับเวลา12 นาฬิกาพลอยรุ่งเพชรต่อ54คู่รองคู่เอกครับคู่ที่3เพชรภาคภูมิโรงเรียนกีฬาลำปางกับกุหลาบขาวสกุลวงศ์เรทเปิดแรกนั้นอยู่ที่เพชรภาคภูมิต่อแพงเลยครับ53แต่ล่าสุดนี่ขยับกลับไหลกลับนะครับไหลย้อนกลับขึ้นมาอีก2สเต็ปเพชรภาคภูมิเป็นต่อเหลือแค่11.8นะครับเมื่อเวลาเที่ยงตรงนะครับเพชรภาคภูมิต่อ11.8แล้วก็คู่เอกวันนี้ครับคู่ที่4วันฉลอง PK แสนชัยมวยไทยยิมเจอกับเพชรภูซางกีฬาสปอร์ตเรทเปิดแรกนะครับในตอนเช้าวันฉลอง54ครับล่าสุดก็ยังคงยืนราคาเดิมวันฉลองต่อ54มวยเด็ดวันนี้เราชี้ไปที่คู่ที่2ครับแชมเปี้ยนช่อง7สีนะครับพลอยรุ่งเพชรสายมูสนุกเกอร์วันนี้ป้องกันตำแหน่งกับคู่ต่อสู้นะครับคือรักเอราวัณเราให้พลอยรุ่งเพชรเป็นมวยเด็ดครับเหตุผลลึกๆกว่านี้มีอย่างไรนะครับไปติดตามฟังในช่วงการรายงานน้ำหนักเช็คสภาพความฟิตและทัศนวิจารณ์จากทีมงานมวยตู้เริ่มที่คู่แรกนะครับเจ้าจ๋อดาบสงทางหลวงกับเพชรตะลุงพิทักษ์ทางหลวงมวยทางหลวงทั้งคู่เลยนะครับมาเจอกันพิกัด117 ปอนด์เจ้าจ๋อช่างได้ 117.2 นะครับลด2ขีดก็ไม่มีปัญหาครับเพชรตะลุง 117.7 ก็ลดไม่ยากเหมือนกันรูปร่างนี่เจ้าจ๋อจะได้ลอยกว่านิดๆ นะครับแต่ความแน่นของกล้ามเนื้อนั้นอยู่ที่เพชรตะลุงทั้งสองฝ่ายต่างไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับวันนี้มาดวลกันหนแรกแต่ชื่อมวยนั้นเจ้าจ๋อจะคุ้นกว่านะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ว่าชื่อแกจำง่ายนะครับและมีโอกาสมาชกออกตู้บ่อยล่าสุดก็มาต่อยวิช่องเจ็ดสีนะครับก็แพ้คะแนนโจโจ้แปะมีนบุรีซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับโจจ๋อเองก็ต่อยออกช่อง7หลายครั้งแล้วนะครับและไม่ค่อยชนะใครนะครับแพ้บ่อยๆหลังๆนี่แพ้ตลอดครับโจจ๋อเป็นมวยตื้อสู้ดีนะครับเข่าล้วนๆครับเดินหน้าล็อกรัดมัดตีขยันปอดใหญ่ปลายแรงแต่ค่อนข้างจะฉลาดน้อยไปหน่อยนะครับไม่ค่อยชนะใครแพ้มาตลอดนะครับ3ไฟหลังสุดนี่ก็แพ้อุตรุษแพ้พยัคฆ์ชุมพลเกียรติจรูญที่ลุมพินีแพ้น็อกสุรินทร์แปะมีนบุรีที่ลุมพินีนะครับและล่าสุดก็มาแพ้โจโจ้แปะมีนบุรีที่ช่อง7นี่เองส่วนเพชรตะลุงนั้นเข่าเหมือนกันนะครับแต่เข่าของเพชรตะลุงนี่ยังมีอาวุธอย่างอื่นเสริมบ้างนะครับมีหมัดมีแข้งนะครับศอกก็พอใช้ได้วันนี้เจอกับเจ้าจ๋อนี่เราดูว่าเรื่องของเข่านี่เพชรตะลุงอาจจะด้อยกว่านิดๆ นะครับถ้าเข่าเหนียวเรื่องเข่าเหนียวเข่าอึดนี่ต้องยกให้เจ้าจ๋อเขาแต่เพชรตะลุงนั้นยังมีอาวุธเสริมนะครับสมองมวยก็ดูจะดีกว่าวันนี้อยากให้รองที่เพชรตะลุงครับนะครับอาวุธนั้นหลากหลายกว่าฟอร์มการชกไฟหลังสุดก็ชนะน็อกแสงอรุณสอพงอมร นะครับวันนั้นก็พลิกล็อก21คือเป็นมวยที่มีโอกาสลุ้นได้ทุกระยะนะครับอาวุธนั้นหนักแรงยิ่งประเภทเจ้าจ๋อนี่เดินชนเดินเบียดเดินเข้ามารับอาวุธนะครับเพชรตะลุงน่าจะชกง่ายด้วยซ้ำวันนี้ให้รองครับราคานั้นเปิดที่เสมอไหนเสมอกันนะครับเปิดแรกนั้นอยู่ที่เจ้าจ๋อตอนนี้ล่าสุดมาอยู่ที่
ราคาใครต่อรองนะครับเรทแต่ถ้าราคาเล่นหน้าตู้ก็คือเสมอไหนเสมอกันก็อยู่เพชรตะลุงครับคู่นี้ร้องเล่นนะครับร้องเสมอก็น่าจะจับได้เลยนะครับอยู่เพชรตะลุงครับคู่ขี้ครับแพ้ชนะกันได้แต่เราชี้ที่มวยอาวุธเยอะกว่าอย่างเพชรตะลุงคู่ที่2ครับพลอยรุ่งเพชรไซมูนสนุกเกอร์กับรักเอราวัณนะครับมวยคู่นี้พลอยรุ่งเพชรเป็นแชมป์102ปอนด์นะครับของช่อง7วันนี้ขึ้นป้องกันตำแหน่งแต่น้ำหนักวันนี้ออกที่101ครับ101ปอนด์นะครับพลอยรุ่งเพชรนั้นมาช่าง 101.2 ลด2ขีดก็สบายๆครับรักก็มา100ปอนด์พอดีมวยคู่นี้รูปร่างใกล้เคียงนะครับแต่พลอยรุ่งเพชรนั้นจะได้สูงได้ช่วงกว่านิดๆปกติจะต่อยที่102นะครับน้ำหนักดีของพลอยรุ่งเพชรแต่วันนี้บีบมาต่อยที่101ก็ไม่เสียหายครับยังทำได้นะครับไม่ยากส่วนทางด้านเรื่องของฝีมือมวยนะครับเหลี่ยมเชิงอาวุธนี่ก็แน่นอนครับพลอยรุ่งเพชรนั้นเป็นมวยที่เก่งมากนะครับในพิกัดน้ำหนักเดียวกันเรียกว่าท้าร้อยหนึ่งร้อยสองนี่ท้าทั่วประเทศไทยได้เลยนะครับฝีมือดีเก่งครับมวยตัวนี้เก่งธรรมชาติในขณะที่รักเอราวัณนั้นฟอร์มสดเหมือนกันนะครับฝีมือครบเครื่องคล้ายกันมีลูกโต้ลูกสวนนะครับได้ดีแต่วันนี้ดูว่าเหลี่ยมนะครับสมองฝีมือยังสู้พลอยรุ่งเพชรไม่ได้นะครับคือคล้ายๆกันแหละครับมวยคู่นี้อาวุธคล้ายๆกันแต่ทุกอย่างนั้นพลอยรุ่งเพชรจะเหนือกว่านิด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 นะครับเหนือกว่าทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยู่พลอยรุ่งเพชรแหละครับแล้วก็เป็นมวยที่เชียร์แล้วมาง่ายนะครับเป็นมวยที่คนเชื่อถือด้วยวันนี้เราเชื่อว่ามวยบรรดาแฟนมวยในห้องส่งช่อง7ก็น่าจะพร้อมใจกันเชียร์ไปที่พลอยรุ่งเพชรครับแล้วราคาก็น่าจะเดินง่ายเดินเร็วโอกาสชนะก็เยอะกว่ามากนะครับคู่นี้น่าจะแบเบอร์ครับเราให้เล่นพลอยรุ่งเพชรเป็นทีเด็ดราคาขึ้นมาก็19.54นะครับราคาประมาณนี้หรืออาจจะมีไปถึง 11.8 ก็ต้องต่อครับต่อยาวๆครับถ้าเปรียบเทียบกันด้วยคุณภาพคู่ชกนะครับทั้งคู่สดเหมือนกันก็จริงแต่พลอยรุ่งเพชรนั้นผ่านของแข็งๆกว่ารักเยอะเลยนะครับพลอยรุ่งเพชรชนะยอดนักรบพอบุญสิทธิ์ตัวนี้ก็เก่งนะครับยอดนักรบพอบุญสิทธิ์แล้วก็มาชนะคะแนนศักดิ์เล็กเกียรติเพชรเดชะชนะเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินในไฟชิงแชมป์นะครับก็ล้วนแต่แข็งๆทั้งนั้นครับเป็นมวยเด็กระดับแนวหน้าทั้งสิ้นส่วนรักเอราวัณนั้นชนะมาตลอดก็จริงครับชนะศักดิ์เล็กเกียรติเพชรเดชะดูเหมือนจะตัวนี้แหละครับแข็งสุดแล้วก็มาชนะสิงห์ดำกาแฟโฟกัสแล้วก็ล่าสุดน็อกเพชรนำโชคออสตึกแดงก็ดูไม่เท่าไหร่นะครับและทางรักเอราวัณไม่เคยมาต่อยกลางวันนะครับไม่เคยมาต่อยออกตู้ช่อง7นะครับในขณะที่พลอยรุ่งเพชรนี่ต่อยช่อง7 2ไฟ3ไฟแล้วตรงนี้ก็ยิ่งเป็นเหตุผลที่ยิ่งเสริมให้ความน่าเล่นของพลอยรุ่งเพชรนั้นมีเยอะขึ้นนะครับวันนี้ทีเด็ดครับพลอยรุ่งเพชรต่อให้ติดนะครับคู่ที่3ครับเพชรภาคภูมิโรงเรียนกีฬาลำปางแชมป์มวยรอบไทยประกันนะครับเจอกับกุหลาบขาวสอปุลวงที่3มวยรอบปูนเสือวันนี้มาเจอกันพิกัด124ปอนด์กุหลาบขาวนั้นเก่ากว่าเยอะนะครับกระดูกแข็งโป๊กส่วนภาคภูมินั้นได้ในเรื่องรูปร่างน้ำหนักช่าง124ครับเพชรภาคภูมิช่างได้ 124.4 ลด4ขีดส่วนกุหลาบขาวครับมาหย่อนไปนิดนึงครับมา 123.9 ขาดเป็น1ขีดก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับคู่นี้เพชรภาคภูมิก็อย่างที่บอกครับรูปร่างนั้นสูงโอ้โหแกสูงจริงๆครับมวยตัวนี้สูงมากส่วนกุหลาบขาวก็รูปร่างปกตินะครับรูปร่างสันทัดดูความสูงนี่อยู่ที่เพชรภาคภูมิแต่ถ้าดูความแน่นของกล้ามเนื้อนะครับดูความแกร่งของกล้ามเนื้อนั้นอยู่ที่กุหลาบขาวเพชรภาคภูมิฟอร์มสดนะครับช่วงนี้ชนะตลอดเป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าเตะหนักต่อยแรงอาวุธก็ถือว่าหลากหลายนะครับไม่ถึงกับเป็นมวยเข่าซะทีเดียวเป็นมวยอาวุธออกได้เยอะนะครับหลายชนิดเหมือนกันช่วงนี้สดนะครับชนะทรงชัยส.สามเรือนชนะยอดพยัคฆ์พอเจริญแพทย์แก้มือได้สำเร็จนะครับคือเพชรภาคภูมินี่ในช่วงที่สดขึ้นมาแรงขึ้นมานะครับมาต่อยมวยรอบไทยประกันได้แชมป์ไป
แล้วก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่แพ้ใครนะครับมีแพ้ยอดพยัคฆ์อยู่คนเดียวโดนน็อกนะครับโดนยอดพยัคฆ์น็อกแต่ล่าสุดก็แก้มือชนะยอดพยัคฆ์ได้สวยงามส่วนกุหลาบขาวนั้นหลังจากได้ที่3ในมวยรอบปูนเสือแล้วนะครับก็ชกมาเรื่อยๆครับมีแพ้บ้างชนะบ้างมีช่วงนึงครับที่ทำล่าสดตอนที่ชนะดีเซลน้อยเกียรติชัชนันนะครับตอนนั้นดูทำท่าจะเป็นขึ้นชั้นเป็นระดับแนวหน้าแล้วแต่ดันไปสะดุดนะครับ2ไฟหลังนี่เองครับแพ้คะแนนให้เพชรบัญชาครับวันนั้นดูลังเลรีรอมากไปหน่อยครับไม่กล้านะครับดูปอดปอดก็เลยแพ้คะแนนให้เพชรบัญชาและล่าสุดเจอกับคือกล้องพอศรีสุการวันนั้นไปเป็นมวยแทนนะครับรูปร่างเสียเปรียบกล้องเยอะก็เลยแพ้คะแนนคือกล้องมาในไฟล่าสุดวันนี้เจอกับเพชรภาคภูมิรูปร่างเสียเปรียบก็จริงนะครับแต่ถามว่ากุหลาบขาวยังพอมีลุ้นไหมเราเชื่อว่าลุ้นได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะเพชรภาคภูมินั้นค่อนข้างจะกระดูกอ่อนนะครับยังการผ่านมวยนั้นถือว่าคนละเรื่องเลยครับกุหลาบขาวนี่เบียดเสียดสีเจอกับมวยแข็งๆเบอร์ใหญ่มาเยอะนะครับในขณะที่เพชรภาคภูมินี่ยังไม่ค่อยได้เจอของแข็งของจริงสักเท่าไหร่นะครับเจอยอดพยัคฆ์มาคนเดียวนี่ก็เอาตัวไม่รอดนะครับแพ้น็อกมาแล้วเพิ่งจะมาชนะในไฟแก้มือนี่เองวันนี้เจอกุหลาบขาวนี่ถือว่าแข็งโป๊กนะครับเพชรภาคภูมิผ่านไม่ง่ายแน่นอนเด็กคนนี้โดนอาวุธคู่ต่อสู้ก็มีโครงเคลงได้นะครับเห็นสูงๆแบบนี้นะครับพอโดนหนักๆก็มียุบมียอมได้เหมือนกันอย่างไฟที่เจอกับยอดพยัคฆ์นะครับเห็นกันมาแล้ววันนี้เราอยากให้อยู่ที่กุหลาบขาวครับอาวุธหลากหลายนะครับลูกในสู้มีนอกมีในสู้ได้หมดเพียงแต่ว่าเสียเปรียบที่รูปร่างเท่านั้นเองแต่ความหนักแน่นของอาวุธนะครับไม่เป็นรองครับวันนี้เบียดชนปะทะนะครับเราเชื่อว่าอยู่ได้ครับกุหลาบขาวแต่เพชรภาคภูมินั้นเจอกุหลาบขาวเข้าไปอาจจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้รองดีกว่าครับราคาดีด้วยนะครับคิดดูว่าราคากุหลาบขาวนั้นเปิดขึ้นมาเป็นรองถึง 5-3 เลยตอนนี้ลดลงมานะครับราคาขยับขึ้นมาเป็นถอยหลังกลับนะครับราคาถอยหลังกลับมาอยู่ที่ 11.8 แต่ก็ยังถือว่าแพงอยู่นะครับรองได้ครับคู่นี้ราคารองราคาดีด้วย5-4-11.8 นะครับหรืออาจจะลองขยับดันไปถึง 3-2 ดูนะครับถ้าหากว่าได้ราคา 3-2 ก็ยิ่งดีเลยนะครับรองกุหลาบขาวครับจะ5-4-11.8 หรือ3-2ได้ทั้งนั้นครับราคาประมาณย่านนี้รองไปเลยครับและมวยคู่เอกนะครับวันฉลอง PK แสนชัยมวยไทยยิมกับเพชรปูซานกีฬาสปอร์ตวันฉลองจะแต่งงานอยู่วันที่27เดือนนี้แหละครับวันนี้ถือว่าเป็นการชกไฟสุดท้ายก่อนแต่งงานน่าจะเตรียมตัวมาดีนะครับเราดูว่าไฟนี้น่าจะตั้งใจชกเป็นพิเศษคงไม่ไปแต่งงานด้วยความพ่ายแพ้นะครับเพราะว่าแพ้มาเลอะเทอะเลยครับช่วงหลังๆนี่พี่หลองแกแพ้อุตลุดแพ้น็อกจอมโหดออกตู้ช่อง7นะครับคนเห็นทั้งประเทศแต่ไปต่อยชนะจากดาวกู้ชื่อที่สุราษฎร์ธานีนี่ไม่มีใครเห็นครับไปต่อยออกไม่ได้ออกตู้นะครับไปต่อยที่สุราษฎร์ไม่ได้ออกตู้ก็ไม่มีใครเห็นแต่ล่าสุดครับ ไปชกกับฝรั่งมวยฝรั่งเศสนะครับนี่ออกตู้เหมือนกันคนเห็นทั้งประเทศโดนฝรั่งยำซะเละเทะนะครับแพ้คะแนนขาดลอยก็เสียฟอร์มไปเยอะเลยครับวันนี้จะเสียฟอร์มอีกไม่ได้แล้วนะครับออกตู้ด้วยเจอกับเพชรฟูซางวันนี้เราเชื่อวันฉลองน่าจะตั้งใจมาดีเป็นพิเศษนะครับน้ำหนัก118ปอนด์นี่ครับเป็นน้ำหนักที่วันฉลองอาจจะเสียเปรียบนิดๆมาชั่งได้ไม่เต็มเวทนะครับ 117.8ส่วนเพชรฟูซางมา 118.4 ครับลด4ขีดเพชรฟูซางนี่เหลื่อมใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับอดีตแชมป์118ปอนด์ทั้งคู่แต่118นี่วันฉลองไม่เคยใหญ่กว่าใครครับส่วนเพชรฟูซางนี่118ถือว่าเป็นน้ำหนักดีของเขาวันนี้เจอกันนะครับคู่ขี้อีกแล้วครับคู่นี้ก็แพ้ได้ชนะได้ต่างฝ่ายต่างเก่งนะครับวันฉลองนี่พวกเหลี่ยมเชิงอาวุธแพรวแล้วก็หลากหลายนะครับมีทีเด็ดเตะก้านคอหมัดเหมิดดีหมดแล้วครับอาวุธนี่ฉวยโอกาสเก่งด้วยมีลูกฉลาดนะครับเวลาออกอาวุธนี่เหลี่ยมเยอะ
มีจังหวะชุบชับชุบชับทำโป้งป้างมีสิทธิ์น็อกได้ด้วยนะครับเพชรภูซางนี่ประเภทตรงครับคือดุพันดุเดินเบียดเดินชนแต่ช่วงหลังดูว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพชรภูซางแพ้ง่ายไปหน่อยนะครับแพ้ศักดิ์นรินทร์น้อยแปลงกองปราบแล้วก็แพ้วันมีโชคสิทธิ์นายกทวีตพงศ์แพ้วันมีโชคนี่ดูว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับไฟหลังสุดนี่แพ้เข็นชัดที่อุบลนะครับแล้วก็พูดถึงวันมีโชคถ้าเทียบวันฉลองนี่ยังไงวันฉลองเหนือกว่าวันมีโชคเยอะนะครับวันมีโชคยังชนะเพชรภูซางได้ทำไมวันฉลองจะชนะไม่ได้ล่ะครับวันนี้ขอให้ตั้งใจครับไม่ซีซัวนะครับวันฉลองชกละเอียดค่อยๆออกค่อยๆเล็มนะครับชกถนอมใบหน้าด้วยให้อย่าให้โดนศอกโดนหน้าเปิดหน้ายับเยินไปซะนะครับเดี๋ยววันแต่งงานจะไม่หล่อวันนี้วันฉลองต้องชกใช้สมองและถ้าชกใช้สมองนี่วันฉลองชกได้ดีครับชกได้ละเอียดนะครับแล้วก็น่าจะเอาชนะความบึกบึนความอึดของเพชรภูซางได้นะครับใช้เหลี่ยมหน่อยครับวันนี้วันฉลองคู่ขี้นะครับแต่ชี้วันฉลองราคาเล่นวันฉลองก็ร้องต่อ1954ครับไม่ถึงกับเด็ดนะครับไม่ถึงกับหน้าเล่นครับคู่นี้ก็เล่นตามเชิงทวนอีกครั้งนะครับรายการมวยตู้ช่อง7วันนี้คู่แรกวัดดวงครับอยู่เพชรตะลุงพิทักษ์ทางหลวงครับคู่แรกนะครับราคายันร้องเล่นเสมอที่เพชรตะลุงแบบเสี่ยงนะครับแบบเสี่ยงเอาแพ้ได้ชนะได้เหมือนกันส่วนคู่ที่2ครับทีเด็ดนะครับพลอยรุ่งเพชรไซมูนสนุกเกอร์ขึ้นไปก็ร้องเล่น1954เป็นทีเด็ดครับแล้วก็คู่ที่3รองที่กุหลาบขาวสอกุลวงคู่ที่4ครับต่อวันฉลอง PK สัญชัยมวยไทยยิมก็เล่นตามเชิงเหมือนกันนะครับวันนี้เด็ดคู่เดียวไม่มีมวยหน้าเล่นนะครับก็เอาพลอยรุ่งเพชรนี่จับมาเยอะๆคู่เดียวก็พอครับคู่อื่นก็วัดเอาขอให้ทุกท่านโชคดีครับเล่นมวยช่อง7 HD วันนี้มีสตังค์ใช้กันทุกคนสวัสดีครับ